ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นข้าวเหนียวเปียกทุเรียนใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมข้าวเหนียวนึ่งสุกคนให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดใส่น้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่ข้าวเหนียวหลังจากที่ต้มวุ้นเดือดจะช่วยทำให้เม็ดข้าวเหนียวไม่บานและยังคงเห็นเป็นเม็ดสวยตักวุ้นข้าวเหนียวเปียกลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/2ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมเนื้อทุเรียนบดละเอียดคนให้เข้ากันตักส่วนผสมวุ้นกะทิทุเรียนลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ3/4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยเนื้อทุเรียนหั่นเป็นชิ้นและใบเตยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวเปียกทุเรียนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก